ตอนเด็กๆมีใครเคยโดนหลอกปะตอนมอต้นเขาก็บอกว่าเรื่องเรียนเป็นหลักเรื่องรักพักไว้ก่อนพอมอปลายเขาก็บอกให้ตั้งใจเรียนเดี๋ยวเข้ามหาลัยก็มีแฟนเองไอ้ประเภทที่เข้ามหาลัยแล้วเปลี่ยนจากลูกเป็ดขี้เหล่กลายเป็นสาวสวยจนรุ่นพี่จีบกันไม่หวัดไม่ไหวเนี่ยถามว่าจริงไหมก็จริงแต่มันน้อยชีวิตมหาลัยจริงๆอ่ะมันเป็นแบบนี้70% ของเด็กมหาลัยเชื่อว่างานเยอะมากเด็กถาปัดตัดโมเด็กนิเทศออกกองเด็กอักษรจมกองเปเปอร์เดี๋ยวก็ทำโปรเจกต์เดี๋ยวก็เจอวิจัยอาจจะพักไว้ไปกินชาบูเผลอๆกลับมาอ้วนอีกนอนน้อยเครียดเป็นสิวผิวมันจนมาถึงปี4แล้วมันจะเอาเวลาที่ไหนไปหาแฟนใช่ค่ะแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โสดเราชื่อแฟงมันปกติของเราก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่ไปเรียนกิจกรรมวันนี้ก็ไม่ค่อยมีดูดิตื่นก็บ่ายโมงแล้วกว่าจะทำอะไรอะไรอะไรแล้วก็อะไรก็ปาไปนู่น4โมงแล้วถามว่าสายไหมเชี่ยสายวิ่งดิครับรออะไร ช่วงเรียนก็ว่าเหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยในช่วงสอบหรอกเหนื่อยเหรอ เข้าช่วงสอบแล้วนะช่วงนี้ว่าอ่านเยอะแล้วทำได้โกหกวันหยุดเหรอโคตรปกติใครว่าวันหยุดคือวันพิเศษไม่จ้าเพราะว่าทุกวันของเราเป็นวันพิเศษก็เหมือนเดิมมาแหละต่างแค่ไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาเท่านั้นเองจะว่าไปก็มีอย่างที่ชอบทำนี่แหละความสุขหลายๆคนคิดว่าเราโสดเป็นเพราะเราสวยมากแต่เปล่าอะที่เราโสดเพราะไม่มีใครเข้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นที่หรือว่าที่ก็คงไม่ต้องบอกนะเชื่อว่าทุกคนคงเดาได้ว่าสถานะเราเป็นยังไงแต่บอกไว้เลยนะตั้งแต่นาทีนี้ฉันจะไม่ยอมโสดอีกต่อไปคอยดู